ยินดีต้อนรับในรายการ Chicken Gaming ช่องสาระเกมและอินดี้เกมครับมีเซอร์ไวเวลเกมตั้งมากมายที่เราจะต้องลุยป่านอกจากมนุษย์แล้วยังมีสัตว์ป่าอีกสารพัดชนิดแล้วศัตรูที่ไม่ได้ออกมาให้เรายิงเล่นๆเหมือนเกมยิงเป็ดสมัยก่อนอีกแล้วคลิปนี้ Chicken Gaming จะพาทุกคนมาชมโคตรสัตว์สุดโหดที่พร้อมจะงาบเราทุกเวลาแถมมีความโหดที่มันจัดการง่ายผู้เล่นอย่างเราได้ง่ายๆครับทั้งตอนเผลอและบางตัวจะหนีก็หนีไม่ได้ยืนรอเสียงกรี๊ดอย่างเดียวจะมีตัวอะไรบ้างนั้นแอดหารวมมาให้ที่นี่แล้วจะมีเกมอะไรบ้างมาดูกันเลยครับอันดับแรกครับจระเข้โหดในฟาคายถ้าไม่มีเกมนี้นับว่าพลาดมากๆเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นจุดขายกันเลยครับในภารกิจต่างๆตั้งแต่ภาคแรกมาจนถึงภาค6แล้วตอนนี้ตัวเอกของเราจะต้องมีคู่หูสุดโหดในเกมนี้นอกจากจะมีเสือที่สามารถขย่ำศัตรูให้เราได้แล้วเรามีทั้งหมาจระเข้แม้แต่ไก่แต่คราวนี้แอดขอแนะนำเจ้ากูโป้นะครับสัตว์เลี้ยงของกลุ่มปฏิวัติแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็แนะนำเกมนี้ได้อย่างดีแล้วเปิดตัวก็งาบมาให้เราดูเลยเลือดสาดทั้งเกมใครเป็นคอเกมแนวเซอร์ไวเวลที่ชอบสัตว์แบบเหมือนจริงไม่น่าพลาดครับโหดจริงๆนะครับขอบอกนอกจากเราจะสั่งเจ้าพวกนี้ได้แล้วก็ยังมีอีกพวกที่เป็นศัตรูกับเราโดยตรงเช่นกันเรียกว่าครบครบแฟนเกมแนวนี้จริงๆทั้งลุยป่ายิงศัตรูไล่ล่าละเลงความโหดแบบสมจริงต้องเกมนี้ครับต่อไปเรามาดูสัตว์กระหายเลือดที่เราเป็นแค่ของเล่นของมันในเกมนี้มนุษย์เหมือนเป็นแค่อาหารว่างจานโปรดไอเดียสุดบันเจิดเมื่อมนุษย์คิดเอาไดโนเสาร์มีทั้งเจ้าทีเร็กซ์แรปเตอร์และก็สัตว์ป่าเลือดอีกมากมาเลี้ยงรวมตัวกันเป็นสวนสนุกงานนี้จะสนุกยิ่งขึ้นเมื่อระบบในเกมมันชอบทำให้เกิดการผิดพลาดปล่อยทีเร็กซ์ออกมานอกกรงง่ายๆดูเหมือนผู้สร้างจะอยากเสิร์ฟอารมณ์ทีเร็กซ์หลุดกรงแล้วมันอารวาสยังไงแบบในหนังครับผู้เล่นเกมนี้จะได้เต็มอิ่มกับการเป็นเจ้าของปาร์คจับสัตว์ที่เป็นนักกล้าต่างสายพันธุ์มาอยู่กรงเดียวกันกับการปล่อยมันออกมาทำลายสวนสนุกตัวเองยังปันเกมนี้มีภาค Jurassic World Evolution 2ที่เป็นภาคต่อมาแล้วคราวนี้เราจะได้เลี้ยงสัตว์ตกแต่งพันธุกรรมมาเลี้ยงตามแบบในหนัง Jurassic World กันแล้วดูเหมือนสิ่งมันๆที่เราอยากจะดูก็คืออยากจะเห็นมันกินยังไงนั่นแหละครับก็มาถึงเกมคาวบอยกราฟิกสุดเหมือนจริงจากค่าย Rockstar กันบ้างครับเรียกได้ว่าสวยสมจริงแม้แต่ระบบการล่าสัตว์ที่ดีงามการจนภายในโลกยุคที่เปลี่ยนคือทุกอย่างเกมนี้นอกจากระบบต่างๆในเกมจะทำได้เหมือนจริงมากแล้วก็ยังมีระบบล่าสัตว์ที่ดีเยี่ยมโดยถ้าเราเข้าป่าแล้วเราจะได้พบกับเสือและก็หมีจอมโหดที่เข้ามาถ้าเราเผลอมันจะตรงเข้าขย่ำผู้เล่นทันทีแบบไม่มีลังเลไปรอบด้านจริงๆเกมนี้บางทีการเข้าไปเล่นเกมนี้ก็เหมือนกับการดูสารคดีสัตว์ป่าไปด้วยครับทั้งดูการล่าสัตว์และดูเราถูกมันขย่ำได้ด้วยแนวเหมือนจริงที่ผู้เล่นต้องไม่พลาดทีนี้มาดูเกมที่มีผู้เล่นจะได้เป็นสัตว์เอเลี่ยนกลายพันธุ์กันบ้างครับ
แม้เกมนี้จะมีภาพแบบแบนๆเป็นแฟลตเกมแต่ความโหดของไอสัตว์ตัวที่เราเล่นไม่ธรรมดาเลยเกม The Visitor เกมที่เราต้องรับบทเป็นนอนปรสิตจากต่างดาวที่กลายพันธุ์ได้จากการกินเหยื่อที่มันเขมือบมีทุกอย่างตั้งแต่แมวคนไปจนถึงสัตว์ใหญ่สิ่งที่ผู้เล่นจะได้เจอในเกมก็คือคิดทุกวิธีที่เป็นไปได้ในการจัดการกับเหยื่อเมื่อจัดการได้แล้วจะได้เห็นภาพเลือดสาดกระเส้นความสยองในหนังยุค90มาเสิร์ฟแม้เราจะไม่มีอิสระในการควบคุมเกมมากนักแต่ความนิยมในเกมนี้ก็น่าจะมาจากวิธีที่มันจะจัดการกับคนและสัตว์ในเกมและการเฝ้าติดตามว่ามันจะโตไปได้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยการล่าอีกรูปแบบที่สนุกสำหรับคอเกมก็คือการเล่นเกมแบบสวมบทบาทในเกม Man Eater นี้ความบันเทิงที่เราจะได้รับก็คือการกระโดดงับคนเลือดสาดเสียงกรี๊ดของคนที่กำลังโดนไล่ล่าแล้วก็มีสภาพของคนที่กำลังว่ายน้ำหนีที่เราจะต้องโดดขย่ำไม่รู้ทำไมเราสะใจกับเกมแบบนี้เนี่ยแอดเป็นคนรักสัตว์ไม่เล่นเกมที่มีฉากการล่าสัตว์แต่สนุกกับการไล่ล่าคนเฉยเลยภาพอาจจะไม่เหมือนจริงมากนักออกจะโอเวอร์ด้วยซ้ำบางทีเกมเหนือจริงก็มีความมันได้เหมือนกันมาถึงเกมผจญภัยเซอร์ไววัลสุดสนุกอีกเกม Shadow of the Tomb Raider อีกหนึ่งเกมที่เราจะได้ผจญภัยกับฉากแอคชั่นเนื้อเรื่องผจญภัยที่สนุกตื่นเต้นการใช้อาวุธแบบธรรมดาไม่เวอร์ระเบิดตู้มตามทำให้เราไม่รู้สึกเก่งเวอร์เกินไปการต่อสู้กับสัตว์ป่าในเกมนี้ก็สนุกตื่นเต้นมากๆด้วยโดยในฉากนี้ไลล่าต้องสู้กับเสือจาคั่วบอสโหดในเกมถ้าพลาดนิดเดียวโดนขย่ำแน่นอนแล้วก็มาถึงเกมผจญภัยนักล่าที่มันจะขย่ำเราได้ง่ายๆนั่นก็คือบรรดาสัตว์ป่าในเกม The Forest เกมเอาตัวรอดที่นอกจากเราจะตายง่ายๆจากการติดเชื้อในป่าแล้วก็ยังมีฝูงสัตว์โหดอีกมากในเกมนี้ความน่าตื่นเต้นอยู่ที่เกมมันไม่มีอาวุธที่ดีเกินไปเราอาจสู้กับคนป่าและจระเข้ในบึงได้ด้วยอาวุธแค่ไม้ปลายแหลมเท่านั้นและจระเข้มันจะร้ายมากๆถ้ามันซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้เกมนี้ผู้เล่นตายง่ายสุดๆแค่ทีเดียวก็อาจกลับบ้านเก่าได้เลยครับแล้วพบกับสาระบันเทิงในโลกเกมกันได้ใหม่หากใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผู้จัดทำด้วยนะครับไว้พบกับ Chicken Gaming กันได้ใหม่ครับ
สวัสดีครับ